รับแขกสมาร์ท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 รับแขกโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวลลอยหรือเหลือล้นทนเหลือหลายช่วงของสมาร์ทรับแขกวันนี้ครับเรียกได้ว่าห้องส่งเนี่ยอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามีคณะอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT หรือว่า Southern College of Technology เนี่ยแวะเวียนมาเยี่ยมเราที่สถานีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับนัทนะครับขออนุญาตแนะนำก่อนละกันก็จะมีอาจารย์นันทวุฒิวงเมฆนะครับมาพร้อมกับอีกน้อง2คนนะครับ1คนเนี่ยเป็นนักศึกษาปัจจุบันครับนั่นก็คือนางสาวมาซิโตะซื้อแม่ซื้อแม่นะครับผมแล้วก็น้องซอละเด็งมาซานะครับซึ่งน้องซอละนี่ถือว่าเป็นศิษย์เก่าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันกับทุกคนเลยครับแต่ก่อนอื่นให้อาจารย์นันทวุฒิทักทายกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงสวัสดีครับผมนันทุฒิวงเมฆนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษานะครับแล้วก็หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT ครับครับผมวันนี้ที่อาจารย์นันทวุฒิมาเยี่ยมเยียนนัดถึงสถานีเนื่องด้วยจากว่ามีข่าวดีครับผมก็เป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวที่เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ของเรานะครับครับผมเนื่องด้วยจากว่าข่าวอะไรเอ่ยก็เป็นข่าวดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับเพิ่งประกาศผลนะครับนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2558ไปนะครับเมื่อสักประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมครับผมแล้วปรากฏว่าก็มีนักศึกษาของ SCTได้รับรางวัลครับผมซึ่งก็คือน้องมาซิโตะสือแมนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับผมถึงได้พาน้องมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องแสดงความยินดีกับ SCT ด้วยเพราะเท่าที่นัททราบมาคือน้องมาซิโตะไม่ใช่คนแรกที่ได้รางวัลใช่ครับผมน้องมาซิโตะเป็นนักศึกษาคนที่4ของวิทยาลัยเทนภาคใต้ SCT นะครับที่ได้รับรางวัลครับผมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยน้องๆทั้ง3คนที่เคยได้รับรางวัลมามีใครบ้างนะครับอาจารย์ก็มีนะครับปี2554นะครับก็จะเป็นน้องนูริซันสุหลงนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการสถานพยาบาลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้น้องเขาเองก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับแล้วก็คนที่2นะครับก็ปีการศึกษา2556นะครับก็คือน้องธีรการเสถียรนะครับก็เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกสาธารณสุขชุมชนนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงครับผมอืมครับผมแล้วก็คนที่3นะครับก็เป็นเพื่อนกับน้องธีรการเสถียรนะครับก็คือน้องซอลาเดงมาซานะครับรับรางวัลไปเมื่อปีการศึกษา2557นะครับตอนนี้ก็ทางวิทยาลัยเองก็รับเข้าทำงานแล้วก็ส่งศึกษาต่อระดับปริญญาโทครับผมอืมก็คือน้องซอลาที่อยู่ในห้องส่งกับเราตอนนี้ด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับน้องซอลาด้วยนะครับถามถึงอาจารย์สักนิดนึงว่าที่ไปที่มาเกี่ยวกับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทานได้มีที่ไปที่มายังไงบ้างครับอาจารย์ก็เป็นรางวัลครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนะครับได้พระราชทานนะครับให้กับนักศึกษาซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีเรื่องของคุณสมบัติของความเป็นคนดีครับผมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเป็นคนดีอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับนักศึกษาเหล่านี้เองจะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะครับเพื่อวิทยาลัยเพื่อสังคมชุมชนภายนอกนะครับผมก็เกณฑ์หลักๆก็เป็น2เกณฑ์นี้ครับผมครับผมคือนอกเหนือจากการเป็นคนดีที่อาจารย์บอกแล้วความพร้อมในเรื่องของการศึกษาแล้วก็คุณสมบัติด้านอื่นๆก็มีส่วนเพื่อที่จะได้รับเลือกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้างั้นนะถามแบบเหมือนภาษาชาวบ้านเลยว่าอย่างนี้ส่งไปแล้วได้ทุกคนไหมครับไม่ทุกคนครับผมเพราะว่า อย่างภาคใต้ของเราเนี่ยก็เขาก็จะแบ่งออกเป็น3ขนาดนะครับครับเอาทั้งประเทศก่อนนะครับ uh-huh. เขาก็จะแบ่งออกเป็นภูมิภาคนะครับก็เป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้นะครับในส่วนของภาคใต้เราก็แบ่งออกเป็น3ระดับก็คือเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กของ oh. วิทยาลัยที่ภาคใต้ของเราเนี่ยก็จัดอยู่ในขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเขาจะมีรางวัลอยู่ให้ปีนักศึกษารางวัลพระราชทานปีละ2คนนะครับ ขนาดเล็กก็ขนาดกลางก็ขนาดใหญ่2ขนาดกลาง2แล้วก็ขนาดเล็ก1นะครับผมนั่นหมายความว่าก็ต้องไปนักศึกษาต้องไปนำเสนอผลงานนะครับซึ่งก็เปรียบเทียบแข่งขันกับเพื่อนที่มาจากต่างสถาบันครับผมนั่นหมายความว่าในส่วนของการนำเสนอผลงานก็คือโปรไฟล์ที่น้องเคยทำมาทุกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงว่าแบบเคยได้เข้าร่วมอะไรรับผิดชอบอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดของเกณฑ์ซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับก็คือว่ามีทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของคุณลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับก็เกรดเฉลี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
ะครับก็คือการกำหนดเรื่องของผลการเรียนด้วยถ้าเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าเด็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานนักศึกษาพระราชทานเนี่ยจะต้อง 4.00 เสมอไปไม่ครับผมเขาตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 2.75 ครับผมคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบอุ้ยจะต้องแบบเรียนเก่งมากแล้วเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยจะทำกิจกรรมได้หรอนั่นคือประเด็นของพ่อแม่สมัยนี้ที่รู้สึกว่าแบบคือบางทีอยากให้ลูกเรียนเก่งด้วยแล้วก็อยากให้ลูกทำกิจกรรมด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปยังไงนี่สิครับอาจารย์ก็สามารถที่เดินได้นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยในการศึกษาในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเทอมในแต่ละสัปดาห์นักศึกษาก็จะมีเวลาการศึกษาเล่าเรียนก็อยู่ที่ประมาณสักจากทั้งหมด30กว่าชั่วโมงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก15ไม่เกิน20ชั่วโมงที่เรียนทฤษฎีปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเวลาอีกประมาณ10-15ชั่วโมงในการที่เขาจะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะครับ uh-huh. แต่ก็จะมีนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือกลุ่มที่เราก็จะมองเรื่องของความเป็นนักศึกษารังประชาทานก็คือว่าเขาก็จะเลือกเวลาที่เป็นเวลาว่างของเขานี่แหละมาทำกิจกรรมนะครับ oh, กิจกรรมเหล่านี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองของเขาขึ้นมานะครับแต่บางคนก็อาจจะมากกว่านั้นอีกก็คือว่าทำเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ และมากที่สุดก็คือว่าเขาไม่ได้ทำแค่ภายในวิทยาลัยเท่านั้นนะครับก็อาจจะออกไปสู่สังคมชุมชนภายนอกนะครับในการไปทำให้เกิดประโยชน์กับข้างนอกครับผมครับเหมือนก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันนอกรอบผมก็สงสัยแล้วก็ถามอาจารย์หลายครั้งว่าจริงๆแล้วเด็กที่เราจะเลือกนะครับให้ได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานเนี่ยอาจารย์ดูจากอะไรบ้างครับโดยส่วนตัวอาจารย์เลยถ้าโดยส่วนตัวเลยนะครับใช่ต้องเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะเป็นเด็กดีUh-huh. เพราะว่าผมมองว่าความเป็นเด็กดีเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแท้ของเขานะครับแต่ในเรื่องของการที่ว่าพอเด็กดีแล้วเนี่ยเรื่องของเรียนเนี่ยบางทีมันก็ตามมา uh-huh. นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนให้เขาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองที่เป็นประโยชน์กับวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์กับสังคมชุมชนภายนอกเนี่ยมันก็จะง่ายตามมาเพราะเด็กเหล่านี้เขาก็จะมองว่าเขารู้ว่าสิ่งดีคืออะไร uh-huh. นะครับเพราะการที่เราเติมเต็มให้กับเขาไปเนี่ยเขาก็จะได้รับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะทำนะครับ uh-huh. แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองก็จะมีโอกาสเป็นนักศึกษารังประชาทานนะ เราก็พิจารณาอีกทีนึงแล้วก็มองว่าต้องคัดเลือกหนึ่งตัวแทนเท่านั้นนะครับที่จะไปพิจารณาร่วมกับเพื่อนที่มาจากต่างสถาบันนะครับผมอย่างนี้คือเราต้องเลือกไว้ตั้งแต่น้องอยู่ปีหนึ่งเลยไหมครับก็จะเล็งๆนะครับเราจะต้องเหมือนที่เราเคยคุยกันอาจารย์บอกว่าเหมือนเราต้องบ่มนางงามอ่ะเนาะใช่ไหมประมาณนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นสองคนที่อยู่ในห้องส่งกับผมตอนนี้ก็เป็นเด็กดีสิก็แซวน้องแซวน้องต้องเป็นเด็กดีนะครับก็ต้องเป็นเด็กดีสิครับคุณผู้ฟังแล้วรางวัลนี้ก็คือรางวัลสำหรับเด็กดีจริงนะครับแล้วมันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเขาผมมองว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่งของตัวเขาเองเพราะว่ามันก็จะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตใช่ครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเขาของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับว่าก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งในใจของคุณไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นเราเองสถาบันศึกษานะครับเราก็พลอยที่จะได้ร่วมภาคภูมิใจครับผมกับผลงานตรงนี้ว่าเด็กของเราเนี่ยที่เขามาเรียนที่วิทยาลัยของเราเนี่ยเราก็สามารถส่งเสริมสนับสนุนเขาแล้วก็วันหนึ่งที่เขาได้รางวัลขึ้นมาก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่คณาจารย์รวมถึงผู้บริหารแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่เขาจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีครับผมทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นครับผมครับผมมาคุยกับน้องมาซีตอกันบ้างดีกว่าหรือว่าน้องมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะฮะแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการอีกสักรอบนึงครับค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อนางสาวมาซิโตเสือเมนะคะเรียนอยู่สาขาวิชาสาธารณศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ACT นะคะตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่4ค่ะปีที่4แล้วน้องมาเนี่ยพี่นัทถามนิดขอเรียกสั้นๆว่าน้องมาแล้วกันเนาะเมื่อกี้แอบเห็นอาจารย์ได้ยินเรียกน้องมาน้องมาเราก็เลยแบบเรียกน้องมาไปด้วยเลยนะครับน้องมานี่คือพื้นเพเป็นคนที่ไหนเอ่ยลูกก็เป็นคนจังหวัดนราธิวาสค่ะอ๋ออยู่นราธิวาสเลยแล้วทำไมถึงมาเรียนที่ ACT ครับก็ช่วงนั้นสอบได้แล้วก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะอืมงั้นพี่นัทขออนุญาตถามนิดนึงสิว่าแล้วเรารู้จักSCT ได้ยังไงครับตอนนั้นก็ได้ตั้งใจมาเรียนค่ะก็จะมีอาจารย์ฝ่ายในแนวนะคะก็จะไปในแนวค่ะในช่วงของที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในสถาบันเก่าค่ะ
ครับผมเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากมาเรียนที่นี่ค่ะจนตอนนี้เนี่ยปี4แล้วตอนนั้นคือตั้งใจเรียนเกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมน้องมาพูดถึงน้องมาเนี่ยคือเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสใช่ค่ะใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็เรียนจบม.6จากนราธิวาสมาใช่ค่ะนะครับแล้วที่บ้านทำอะไรเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำเกี่ยวกับเกษตรกรทั่วไปอะค่ะอืมแล้วทำไมเราถึงมีความมีทำไมผมพูดเนอะวะไม่เข้าใจ แต่แล้วทำไมเราถึงมีความสนใจในเรื่องของสาธารณสุขอะครับก็คิดว่าการเรียนในสายของวิชาสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพอะค่ะสามารถที่จะป้องกันโรคและก็ส่งเสริมสุขภาพก่อนที่ว่าบุคคลที่เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะเป็นการส่งเสริมก่อนที่เขาจะป่วยไม่ให้เขาป่วยแบบนี้ค่ะเฮ้ยผมชอบคำนี้จังส่งเสริมแล้วก็ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดใช่ค่ะเฮ้ยคุณผู้ฟังเอาลูกไปเรียน SCT เลยนะจัดรายการมาเป็นปีๆยังพูดคำแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับน้องมานะครับซึ่งน้องมาเนี่ยถือว่าเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานในปีล่าสุดนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT น้องมานี่เรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กไหมครับสำหรับพี่นัทอ่ะพี่นัทมองว่าเกรดเฉลี่ยของน้องมาเนี่ยคือเด็กเรียนเก่งสำหรับพี่นัทเพราะฉะนั้นพี่นัทเลยถามว่าแล้วเราได้เกรดเฉลี่ยอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมก็ตั้งแต่เด็กๆค่ะตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาอืมแสดงว่าเรามีความสุขที่จะเรียนเหรอครับมีความสุขบวกด้วยกับมีพี่สาวที่เขาทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นครัวค่ะอ๋อดีจังดีจังใช่ค่ะก็จะมีการที่แบบเหมือนพี่สาวก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนเยอะเลยค่ะครับผมแล้วส่วนตัวของน้องมาเองนะครับพอเราได้มาเรียนที่ SCT แล้วเราตั้งใจไหมว่าตอนแรกเราจะมาเรียนเราจะทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงกิจกรรมที่มันจะตามมาก็ตั้งใจค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยบวกกับว่าเราได้เป็นสภานักเรียนด้วยค่ะก็มีความชื่นชอบในเรื่องของการทำกิจกรรมครับผมเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงกิจกรรมที่น้องมาได้ทำที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้บ้างดีกว่านะครับเข้ามาแรกๆเลยได้ทำอะไรมาบ้างลูกคือต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าสคริปต์ในมือผมเนี่ยกว่า10หน้าเป็นกิจกรรมของน้องมาคนเดียวเลย เอากิจเราได้ทำอะไรมาบ้างบอกเล่าบางกิจกรรมก็ได้ครับก็อย่างช่วงแรกก็จะเป็นในช่วงปี1อะค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูแบบนี้ค่ะครับผมแล้วก็พอต่อมาก็จะเริ่มมาเป็นผู้จัดครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นคณะทำงานในเรื่องของการรับน้องของสาขาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเริ่มต้นแบบนั้นก่อนแล้วก็พอปี3ปี4เนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการเป็นคณะทำงานโครงการต่างๆมากมายอะค่ะบวกกับเราได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมภายนอกด้วยอะค่ะภายนอกสถาบันคือนอกเหนือจากกิจกรรมในสถาบันแล้วพี่นัทเห็นมีหลายกิจกรรมเลยที่เราทำไปถึงชุมชนแล้วก็ไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยใช่ไหมครับผมงั้นพี่นัทสอบถามนิดนึงสิว่าในกรณีที่เราเป็นนักศึกษาใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มต้นในการทำกิจกรรมยังไงล่ะครับบางคนเนี่ยก็อยากทำนะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังไงนี่สิพี่กลัวทำกิจกรรมแล้วจะเสียการเรียนอะไรเงี้ยครับอย่างตัวน้องมาเองน้องมาเริ่มต้นยังไงก็หนึ่งก็ต้องมีใจรักก่อนนะคะจริงใจรักอันนี้แล้วก็เริ่มจากการที่เราเข้าร่วมการที่เราเป็นผู้เข้าร่วมนี่เราจะเห็นอะไรต่างๆมากมายอะค่ะมันจะมีเด็กบางประเภทเนาะที่แบบรับน้องก็ไม่รับให้ทำนู่นทำนี้ก็ไม่ชอบใช่ค่ะถ้าเกิดเลือกจากการที่ไม่เข้าร่วมตั้งแต่แรกเราก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศเหล่านั้นใช่ค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมทั้งหมดอันนี้ไม่หมดนะคุณผู้ฟังที่เราคุยกันมานี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่น้องมาได้มีโอกาสเข้าร่วมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนเป็นประสบการณ์ในชีวิตแต่ละกิจกรรมก็สอนเราในแต่ละด้านแต่ละด้านด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่น้องมาได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับทั้งในวิทยาลัยเองรวมถึงกับ องค์กรข้างนอกเนี่ยมีกิจกรรมไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษไหมก็ประทับใจโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอะค่ะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าเริ่มต้นจากการเป็นผู้เข้าร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะจนมาเป็นผู้รับผิดชอบของโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการกลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มอบงบประมาณให้นักศึกษาทั่วประเทศได้จัดโครงการขึ้นมาค่ะอ๋อแล้วก็เลยเกิดมาเป็นโครงการที่เราออกไปทำกับชุมชนใช่ค่ะข้างนอกใช่ไหมครับตอนนั้นน้องมาทำเป็นโครงการของที่ไหนครับเป็นโครงการที่เราจัดทำให้ที่โรงเรียนบ้านควนเกาะจันจังหวัดกระบี่ค่ะอืม
พี่นัททราบมาว่ากิจกรรมนี้คือไม่ได้หมายความว่าเราเขียนโครงการของงบแล้วได้เลยมันต้องมีการประกวดใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีการประกวดครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราประทับใจใแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยทุกกิจกรรมที่พี่นัทเห็นมาก็มันก็สร้างความประทับใจให้เราหมดเลยเนาะใช่โดยเฉพาะการได้ทำกิจกรรมอะไรที่ร่วมกับชุมชนและก็ชาวบ้านซึ่งพี่นัทรู้สึกว่าตัวน้องมาเองเนี่ยมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับชาวบ้านเยอะมากค่ะอย่างนี้เราก็ได้เจอผู้คนหลากหลายมากขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะนอกเหนือจากปกติมันมีประสบการณ์อะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมการที่เราได้เจอคนเยอะแยะมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่เราได้ไปช่วยเขาก็ได้หนึ่งเลยคือความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับเพราะว่าอย่างมาเองก็เป็นเด็กมุสลิมคนนึงใช่ไหมคะครับการที่เราจะไปอยู่กับพหุวัฒนธรรมแบบนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากใช่ครับใช่แต่ถ้าเราได้ลองไปอยู่ณจุดๆนั้นนะคะเราก็จะมีความสนุกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะผมรู้สึกชอบน้องมาจังเลยอะเรียนจบแล้วมาทำงานกับพี่นัทไหมพูดจาฉะฉานพูดจาฉะฉานดีนะครับสมาร์ทปอมที่กรุงเทพครับผมรู้ว่าคุณฟังอยู่เอาเด็กคนนี้มาจัดรายการกับผมเลยนะครับ ผมจะได้เบาใจมากพูดจาฉะคือผู้ฟังตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาผมบอกเลยนะน้องเป็นคนที่เสียงเพราะมากแล้วเวลาเราคุยเราเพลินอยากจะฟังน้องพูดอย่างเดียวเลยนี่คือน้องมานะครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานในปีล่าสุดน้องมาดีใจไหมดีใจค่ะคิดมาว่าตั้งแต่เราทำกิจกรรมแรกๆคิดว่าเราจะได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานไหมไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่สูงที่สุดกว่าบุคคลคนหนึ่งที่จะได้รางวัลนี้คือเขาต้องทำอะไรที่เป็นความดีจริงๆอะค่ะใช่แล้วก็ต้องมีการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างแบบนี้ค่ะแล้วเหมือนที่พี่นัทเห็นมาคือทุกกิจกรรมที่น้องมาเคยทำกิจกรรมที่น้องมาเคยเข้าร่วมเราเข้าร่วมด้วยความรู้สึกอยากเข้าร่วมเราไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าแบบฉันจะต้องเก็บเอาไว้เป็นโปรไฟล์เอาไว้เป็นรับคัดเลือกไม่ใช่ไม่ค่ะทุกกิจกรรมคือมันเกิดจากความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากจะเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเวลาเราได้มาพูดคุยกันต่อแน่นอนครับคุณผู้ฟังน้องมานะครับถือว่าเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานในปีล่าสุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT นะครับซึ่งเชื่อผมว่าอนาคตสดใสแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารุ่นพี่ของเขานะครับนั่งอยู่ข้างๆแล้วด้วยสำหรับน้องซอละหรือว่าซอละเดงมาซานั่นเองนะครับซอละนี่จบไปนานหรือยังครับผมจบปีที่แล้วครับผมจบปีที่แล้วแนะนำตัวกับชาวสมาร์ทอย่างเป็นทางการอีกสักรอบหนึ่งก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนครับก็นายซอละเดงมาซานะครับก็ชื่ออาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับครับเป็นคนจังหวัดยะลาครับผมอยู่ยะลานะครับซอละอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้24ย่าง25อ๋อก็คือเพิ่งจะเรียนจบเมื่อปีที่แล้วเลยครับผมก่อนหน้านี้เรียนคณะสาขาวิชาอะไรครับที่ SCT สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เหมือนกันครับแหมเด็กอาจารย์นี่แต่ละคนเนาะ เด็กอาจารย์แต่ละคนนี่เก่งๆนั้นเลยซอละครับมาเรียนที่ SCT ได้ไงพี่นัทอยากรู้ก่อนก็คือเป็นความจะบอกว่าตั้งใจไหมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายบังเอิญครับผมเป็นบังเอิญมากกว่าเพราะแต่แรกกันก็คือมีความตั้งใจก็คือในใจอยากจะไปเรียนต่างประเทศเป็นศาสนาเพราะด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็อยากจะเรียนรู้เรื่องศาสนาให้มันถ่องแท้ครับผมทีนี้พอเราเรียนไปก็ต้องปรับพื้นฐานก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาก็ได้ปีนึงก็จบตรงนี้ไปปุ๊บทีนี้คนที่จัดการเรื่องทุนก็บอกว่าไม่ได้มันขัดข้องก็ไม่แน่ใจก็ไม่ได้ถามต่อก็เลยเสร็จตรงนั้นก็หาที่เรียนใหม่ก็ส่งคะแนนมาที่นี่ก็ส่งที่เดียวแล้วก็ได้ก็มาเลยครับผมมันเป็นความบังเอิญจริงๆเนาะครับผมนั่นถ้าสมมุติว่าเราเสร็จสเต็ปแรกไปแล้วตอนนี้เราอาจจะเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปอีกทางนึงใช่ครับซึ่งไม่ใช่ทางนี้แต่ปรากฏว่ามันเป็นความบังเอิญแล้วก็มันเป็นพรหมลิขิตด้วยคุณผู้ฟังทำให้ได้มาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT มีความชอบในด้านสาธารณสุขตั้งแต่แรกเลยหรือไหมครับหรือว่ามีอาจารย์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเหมาะกับด้านนี้นะโดยส่วนตัวนะครับก็มีความก็คือในใจของเราก็คือชอบชุมชนอยู่แล้ว uh-huh, ทีนี้พอชุมชนปุ๊บเราก็เลือกสาขาที่เราว่าสาขาไหนบ้างที่มันเรียนเกี่ยวกับชุมชนทีนี้พอดูไปดูมาสาธารมันก็น่าสนใจนะก็ลองมาเรียนดูก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้สึกว่ามันใช่นะใช่เรื่อยใช่เรื่อยครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะหรือว่าน้องๆที่ฟังพี่นัทอยู่ตอนนี้นะครับหลายคนมักจะบอกว่ายังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยพอคุยกับน้องซอลาปุ๊บคุณลองดูสิว่าชีวิตประจำวันของคุณคุณชอบอะไรเหมือนซอลาบอกว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่อยู่กับชุมชนมันก็จะมีสเต็ปต่อมาว่าแล้วเราต้องเรียนอะไรเพื่อที่เราจะได้ไปร่วมกิจกรรมไปทำกิจกรรมต่างๆเข้ามา SCT ปีแรกนี่ก็ทำกิจกรรมเลยไหมครับตอนที่มาก็คืออันนี้เป็นรุ่นแรกของสาขาสาธารณสุขศาสตร์เป็นรุ่นแรกก็มีโอกาสได้ทำก็คือมาปุ๊บ
ได้เป็นเหมือนเราเป็นรุ่นบุกเบิกเนาะเป็นทุกอย่างก็คืออยู่ที่เราเหมือนเลยก็สนุกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราอย่างนึงในการทำกิจกรรมครับผมแล้วก็ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานของซอลาร์นี่ได้เมื่อปีไหนเอ่ยปี57ครับผมของตัวแกเองแกจำไม่ได้แต่อาจารย์นันทวุฒิผมนี่จำได้ทุกคนทุกปีแล้วโดยเฉพาะตัวเลขเนี่ยไม่เคยดูโพยเลยคุณผู้ฟังผมนี่ตั้งกองหน้าข้างหน้าเต็มไปหมดแล้วของน้องซอละปี57ใช่ไหมครับครับตอนได้ตอนนั้นใครเป็นคนแรกที่มาบอกเราว่าเฮ้ยซอละได้รางวัลนักศึกษาพระราชทานนะจำโมเมนต์นั้นได้ไหมก็คือถามว่าหลังจากที่เราสอบเสร็จอารมณ์ที่สอบมันตื่นเต้นมากที่สุดไม่เคยแบบตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนขนาดว่าเราทำกิจกรรมมาเป็นร้อยก็ว่าได้นะ uh-huh. เป็นสิบ uh-huh. เป็นร้อยแต่ว่าพอเสร็จจากเข้าสัมภาษณ์มันแบบตื่นเต้นจับทำอะไรไม่ถูก uh-huh. แต่ตื่นเต้นยิ่งกว่าก็คือหลังจากที่เขาประกาศว่าเราได้นะก็แบบทำอะไรไม่ถูกตื่นเต้นมาก uh-huh. อธิบายไม่ถูกเลยมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่มันดีใจครับผมมากมากเลยเนาะจากประสบการณ์ในครั้งนั้นนะครับที่ซอลาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับ SCG มาเยอะSCT มาเยอะแยะมากนะครับถามซอลานิดนึงว่าพอเราเรียนจบตอนนั้นเรามีแพลนจะไปทำอะไรครับก็คือแต่แรกกันที่เราคิดก็คือที่ผมคิดนะก็คือหนึ่งอยากไปช่วยชุมชนก่อนเลยนะก็คือเป้าหมายของผมแต่แรกคืออยากกลับไปช่วยที่บ้านชุมชนแถวบ้านแต่ข้อเสนออย่างหนึ่งที่อาจารย์เจี๊ยบวันนั้นได้เสนอคือว่าเป็นอาจารย์ไหมเป็นทางเลือกหนึ่งตรงนี้พอเสร็จจากปุ๊บไม่ทันได้หาอะไรครับอาจารย์ก็พยายามชี้ให้ผมไปเรียนก็มันก็ถามว่าตรงนี้คนนี้คนนี้ตรงนี้มันก็โอเคนะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราได้ถ้าถามว่าถ้าเราไปทำงานตรงนี้โอกาสที่เราจะได้เรียนก็คือน้อยนะครับแต่พอเราได้เรียนก็คือโอกาสมันเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักคนอีกสังคมสังคมหนึ่งใช่ครับผมจากเดิมที่เราอาจจะมีสเต็ปแค่ว่าเสร็จจากนี่1 2 3แต่อันนี้มันจะมีแยกไปว่าเราจะมีไปทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้างั้นเนี่ยต้องถามเลยว่าแล้วตอนนี้คือซอละทำหน้าที่อะไรใน SCT ครับตอนนี้คือเป็นคือตอนนี้เราเรียนจบแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนตอนนี้น้องคุยกับนัทในฐานะของศิษย์เก่านะครับคุณผู้ฟังซึ่งน้องเรียนจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ร่วมงานกับ SCT เลยก็คือเรียนที่นี่ทำงานที่นี่ไม่ต้องไปไหนไกลตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ SCT ครับตอนนี้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับผมเห็นไหมคุณผู้ฟังเรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะนักศึกษารางวัลพระราชทานของ SCT ทั้ง3คนที่ผ่านมานะครับรวมถึงน้องมาซึ่งเป็นคนล่าสุดด้วยเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแนวทางในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตัวเองได้ย้อนกลับมาที่อาจารย์นันทวุฒิสักนิดนึงอันนี้ผมติดจากที่สัมภาษณ์น้องสอนละว่าอาจารย์ใช้วิธีการไหนในการชักชวนเด็กให้มาร่วมงานกับเราอะครับอันนี้พูดถึงการมาร่วมงานกับ SCT ก่อนมันก็มีประโยคแบบแซวๆเล่นๆนะครับอาจารย์เจี๊ยบไม่เคยบอกว่าอาจารย์เฉียบเนี่ยไม่เคยบังคับเด็กนะครับมีแต่ส่งเสริมอย่างถึงที่สุดถ้าไม่ทำตายอะไรเงี้ย อันนี้คือคำแต่ว่าจริงๆโดยนี่คืออาจจะเราช่วงชีวิตที่เราผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเห็นข้อดีครับข้อดีซึ่งบางทีเด็กก็จะไม่เห็นก็จะรู้สึกอยากสบายอยากนั่นโน่นนี่นะแต่มาว่าเด็กเขามีอันนึงที่ผมเชื่อมาโดยตลอดนะครับในการทำงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีใต้ก็คือว่าเราเชื่อมั่นว่าเด็กเขามีศักยภาพมากกว่าที่เด็กเขาแสดงออกมานะครับเขามีมากกว่าที่คนทั่วไปจะเห็นแต่เพียงแต่ว่าบางทีบรรยากาศการอยู่ต่างจังหวัดการเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็จะรู้สึกเขาจะชีวิตจะเรียบเรื่อยๆ uh-huh. อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่เรามองว่าจริงๆถ้าเราใส่แรงบีบไปสักนิดนึงเนี่ยบางทีเขาจะแสดงศักยภาพของเขาตัวเขาเองมาได้แล้วก็จากความเชื่อตรงเนี้ยก็เลยดูเหมือนว่าเป็นครูไหวใจร้ายกับเด็กสักนิดนึงนะแต่มองว่าทุกคนเองก็พอเขาได้ถูกแรงบีบเนี่ยเขาก็ทำอะไรที่มันมากกว่าศักยภาพดั้งเดิมของเขานี่คือความเชื่อของตัวเองแล้วก็มองว่าทุกคนเนี่ยที่เราส่งเสริมเนี่ยเขาก็จะทำเพราะฉะนั้นก็จะช่วงแรกๆเนี่ยเด็กบางคนก็จะถูกแนวเหมือนโดนบังคับนะครับแต่อันนึงก็คือเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้เนี่ยมันได้มากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเขาเป็นนักศึกษาทั่วไปก็จะแค่เรียนหนังสือในห้องเรียนทำกิจกรรมบ้างเล็กน้อยแต่พอมาเป็นนักกิจกรรมจริงๆเนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะเดินทางนะไปประชุมอบรมสัมมนาในที่ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างเหมือนน้องมาเนี่ยเขาก็
ได้รับการคัดเลือกจากค่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยให้เป็นพี่เลี้ยงทีมพี่เลี้ยงเพราะว่าเขาทำค่ายมาหลายปีแทนเขาก็ต้องดูแลน้องในรุ่นต่อๆไปก็ไปเป็นทีมอะไรต่างๆตรงเนี้ยอย่างโซล่าเองเนี่ยเขาก็จากแต่เดิมที่เขาเคยเป็นผู้ทำกิจกรรมเนี่ยเมื่อวันนึงเขาก็จะกลายสถานะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในการทำกิจกรรมนะครับแล้วเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างกันได้เพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีเจตจำนงที่ดีที่เราจะทำให้นักศึกษาเขาได้อะไรที่มันเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะแต่กรุงเทพเขาไปไกลอ่ะเขาขยับตัวไปมากเลยเขาอยากทำนั่นนู่นนี่นะเพราะเด็กบ้านเราต้องเริ่มต้นตรงนี้นิดนึงเหมือนไม่มีคนไปชี้เขาไปบอกเขาเนาะชี้เขานะครับผมเพื่อนก็อย่างเหมือนค่ายกฟที่น้องมาพูดเนี่ยก็คือทั้งประเทศเขาให้20โครงการเองครับผมแต่ละปี SCT เราได้3โครงการ4โครงการเพราะเราก็ส่งเสริมนักศึกษาให้ทำกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเรื่องของจิตอาสากิจกรรมที่เป็นเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นตรงเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกๆปีเนี่ยทาง SCT ก็จะมีกิจกรรมที่ไปทำกับชุมชนเยอะขึ้นทุกๆปีด้วยเนาะที่ไปร่วมกับชุมชนนะครับอย่างปีหน้าเนี่ยอันนี้จะขอนำเรียนนิดนึงก็คือว่าอย่างปีหน้าเนี่ยผมก็ออกแบบโครงการแล้วก็นำเสนอผู้บริหารนะครับเนื่องในโอกาสที่วันที่9มิถุนายนเนี่ยเป็นครบ70ปีครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมก็นำเสนอผู้บริหารว่าเราอยากจะทำเป็นลักษณะของโครงการจิตอาสา70โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบนี้เพื่อที่จะให้นักศึกษาร่วมมือกับบุคลากรนะครับอาจารย์สักท่านนึงกับนักศึกษา4-5 ท่านเป็นกลุ่มกันเนี่ยทั้งหมด70กลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชนภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์เด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับการได้ทำเพื่อผู้อื่นเกิดความทรงจำที่ดีว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของตัวเองเนี่ยก็เคยได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นนะการสอนให้เขารู้จักเป็นผู้ให้มันจะทำให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพนะใช่เรามีความสุขที่เราได้ให้คุณผู้ฟังลองดูสิเนาะอาจารย์เนาะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าฉันจะต้องได้อย่างเดียวอ่ะคือเราก็จะไปมีความรู้สึกแบบกดดันตัวเองว่าแบบทำไมคนนู้นไม่ให้อันนี้ฉันทำไมคนนั้นไม่ให้อันนี้ฉันคุณฟังลองดูวิธีการสอนวิธีการคุยกับเด็กที่ SCT นะครับฝึกสอนเด็กให้รู้จักการเป็นผู้ให้แล้วถ้าเกิดเวลาเราให้แล้วเรามีความสุขผมว่าแบบเราจะใช้ชีวิตได้มีความสุขมากติดซอนไลฟ์อยู่นิดนึงนอกเหนือจากการได้ร่วมงานกับ SCT ตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ทุนในการเรียนต่อด้วยจาก SCT ใช่ไหมครับในระดับไหนยังไงเอ่ยเป็นเรียนระดับปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงครับผมครับผมก็คือได้รับทุนการสนับสนุนจาก SCT ทั้งหมดเลยครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ใครที่หมุนมาเจอกับนัดนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเนี่ยคุยกับแขกคนพิเศษของเราครับทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT นะครับซึ่งทั้งน้องซอละนะครับแล้วก็น้องมาซิโตะเนี่ยก็เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็อาจารย์นันทวุฒินะครับก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ช่วยผลักดันน้องๆให้ได้รับรางวัลต่างๆขึ้นอาจารย์ครับหลายๆคนมองว่า SCT เนี่ยทุกวันนี้เริ่มทำกิจกรรมกับภายนอกเหมือนที่นัดบอกว่าเยอะขึ้นทุกปีมากขึ้นทุกปีแล้วก็คนภายนอกเองก็ได้เห็นศักยภาพของ SCT เพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วยส่วนตัวอาจารย์เองคิดว่า เวลาที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะตัดสินใจให้ลูกเลือกเรียนสักที่หนึ่งควรจะดูจากอะไรบ้างครับจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับก็ควรจะเลือกในที่ที่มีเรื่องของมาตรฐานการศึกษาครับผมนะครับตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือเรื่องของหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องได้รับการรับรองครับนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอครับผมหลักสูตรก็ควรจะได้รับการรับรองจากกพ.นะครับหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะสอบเข้ารับราชการได้นั่นคือดูจากเรื่องของตัวหลักสูตรนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่นะครับอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT เนี่ยจะเป็นวิทยาลัยขนาดเล็กๆนะครับมีนักศึกษาอยู่แค่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับในส่วนของระดับปริญญาตรีครับผมก็จะอยู่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นมีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษานะครับอย่างถ้าอยากจะเจอท่านอธิการบดีเนี่ยก็สามารถที่จะพบปะได้ง่ายมีเรื่องราวอะไรทั้งที่เป็นเรื่องที่จะขอคำเสนอแนะหรือจะมีข้อเสนอแนะคือท่านเข้าถึงได้ง่ายเนาะท่านอธิการบดีใช่ครับใช่เพราะตรงนี้ก็ถือว่าการที่เราจะเลือก
ที่ใดที่หนึ่งในการเป็นที่ศึกษาต่อนี่ก็มองว่าที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูว่าเล็กหรือใหญ่มีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนหรือเป็นรัฐหรือเอกชนแต่ก็ขอให้เป็นที่นั้นที่ผู้ที่มาเรียนแล้วเนี่ยมาเรียนอย่างมีความสุขได้รับความรู้บวกกับเรื่องของทักษะซึ่งทักษะนี่มีความสำคัญยิ่งนะครับยิ่งถ้าสถาบันนั้นเองก็ใช้ระบบการเรียนแบบสากลศึกษาที่เป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็ทำงานในระหว่างเรียนด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานแล้วก็พร้อมใช้ตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ครองยุคใหม่นะครับหรือสำหรับเด็กยุคใหม่ที่จะเลือกที่เรียนผมมองว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันต้องรองรับด้วยการที่จะมีงานทำจะเป็นงานของราชการงานเอกชนหรือการที่จะจบไปเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะนั้นก็ถือว่า SCT ก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางการศึกษาทางเลือกหนึ่งครับผมซึ่งตอนนี้เองก็ถ้าจะเหมือนแนะนำเพิ่มเติมว่าเราก็จะมีทั้งหลักสูตรที่เป็นภาคปกตินะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอื้อมากขึ้นก็คือมีหลักสูตรที่เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เองก็มีทั้งทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการธุรกิจการบัญชีการจัดการโลจิสติกส์โซ่ประทานตรงเนี้ยก็ถ้าคนที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถที่ใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์มาเรียนได้นะครับหรือถ้าตอนนี้นะครับก็จะมีที่เราก็รับในเรื่องของการที่จะแจ้งนะครับว่าประสงค์จะเรียนในเรื่องของปบัณฑิตวิชาชีพครูครับผมนะครับเพราะว่าเราต้องรอคำอนุญาตจากทางครุสภาครับตอนนี้ก็สามารถที่เข้าไปในเว็บไซต์ของวิไลได้ www.sct.ac.th เพื่อที่จะจองว่ามีความประสงค์ในการที่จะเรียนปบัณฑิตวิชาชีพครูนะครับหรือถ้าใครที่จบปริญญาตรีมาแล้วนะครับต้องการที่จะเพิ่มคุณวุฒิให้กับตนเองก็จะเลือกที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านบริหารการศึกษาแล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับที่เป็นสาขาวิชาทางด้านการจัดการภาครัฐเอกชนก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วก็อยู่ในถิ่นของเราการเดินทางก็ลดค่าใช้จ่ายได้เรื่องค่าของชีพความเป็นอยู่ก็ง่ายก็สะดวกครับผมเหมือนคนกันเองก็คุยกันรู้เรื่องด้วยถ้าเอาจริงๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะให้น้องๆนะครับฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะฝากถึงน้องๆที่อยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อครับฝากน้องๆสักนิดนึงนะครับอ่ะให้น้องมาก่อนเลยค่ะก็ฝากไปถึงน้องๆ นะคะที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็ฝากไปถึงการเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมนะคะครับผมก็อย่างที่บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเวลานะคะให้มีความเหมาะสมได้นะคะอีกทั้งเนี่ยการทำกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเรานะคะเสริมทักษะมากมายอีกทั้งยังทำให้เราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนๆนะคะทั้งต่างสถาบันต่างศาสนาทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมตัวของน้องสาระล่ะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างไหมครับผมในส่วนของผมครับก็เดี๋ยวมองในมุมมองของมุสลิมคนหนึ่งนะก็คือหลายๆคนมองว่ามุสลิมนั้นทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยมันจะยากไหมยิ่งแบบแต่ผมบอกว่ามุสลิมมันเคร่งลำมันต้องลำมันมันอะไรหลายๆอย่างมันลำบากไหมผมว่าอิสลามมันเปิดโอกาสให้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจอิสลามอย่างท่องแท้นะผมว่ามันไม่ได้ลำบากก็คืออิสลามส่งเสริมให้เราทำทุกอย่างที่เราอยากทำแต่อยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดครับผมดังนั้นสำหรับมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมเพราะคนทุกคนนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่า SCT ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะไปเรียนเพราะตรงนี้ SCT เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เข้าถึงกิจกรรมอย่างมากครับผมครับผมทิ้งท้ายที่อาจารย์นันทพุฒิสักนิดนึงครับสนใจจะเรียนที่ SCT ติดต่อที่ไหนครับคุณอาจารย์ครับก็ถ้าเป็นการติดต่อนะครับโดยการติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่เข้าไปดูที่ www.sct.ac.th นะครับก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าชอบบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเราไปพบกันแบบเผชิญหน้านะครับก็ไปได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT นะครับก็ทางไปตรังนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะซักถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์075770136-7นะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นพิเศษใช่แบบวันนี้ฟังอาจารย์นันทวุฒิแล้วแบบรู้สึกกับพี่นัทคุยเป็นกันเองดีหนูน่าจะกล้าคุยกับอาจารย์มากกว่าติดต่อเลยครับผมก็สามารถโทรมาหาอาจารย์เฉียบได้นะครับนันทวุฒิวงเมฆนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814480666
นะครับผมก็อาจารย์ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814480666นะครับอาจารย์เฉียบนะครับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์นะครับก็เผื่ออยากจะซักถามอะไรที่เป็นรายละเอียดนะครับก็อาจารย์ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับน้องๆนะครับที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับทุกคนนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้ตัวเองพี่นัทคุยกับอาจารย์มารวมถึงคุยกับน้องๆมาเนี่ยเหมือนอย่างตัวของซอล่าเองตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีแนวทางมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วล่ะแต่พอเราได้มาเจออีกสังคมนึงอีกทางเลือกนึงมันก็มีแนวทางเยอะกว่าที่เราคิดตอนแรกซึ่งเวลาจัดรายการเนี่ยผมจะเจอเด็กเยอะมากเลยที่บอกว่าหนูยังไม่รู้เลยหนูจะเรียนอะไรดีหนูยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วหนูถนัดหรือว่าหนูชอบอะไรลองปรึกษาดูนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไปเจอกันที่ SCT หรือว่าติดต่ออาจารย์นันทวุฒิได้โดยตรงตามเบอร์ที่แจ้งไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราที่สถานีวิทยุตชด.ทุ่งสงมาทำความรู้จักกับชาวสมาร์ทวาไรตี้และที่สำคัญครับวันนี้เราได้รู้จักกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT กันมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์นันทวุฒิวงเมฆครับขอบคุณน้องมาซิตอซือแมรวมถึงน้องซอละเด่งมาสาทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับห้ามไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าป้าฟองสแตนบายรอเราอยู่แล้วนะครับมาอัปเดตข่าวแซ่บๆกันในรายการคุยแตกฟองนะครับส่วนเพลงนะครับทั้ง 1,834 เพลงที่ผมติดคุณในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาชดใช้หนี้สินกันให้4โมงเย็นจนถึง5โมงครึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับ Smart รับแขก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 โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวลลอยหรือเหลือล้นทนเหลือหลาย